วนไปเยี่ยมบ้านสิงห์เทมเพิลค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากสถานีรถไฟใต้ดินเรียบร้อยแล้วที่ทางออก B3 ค่ะกำลังจะไปที่วัดวังต้าเซียนกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดวังต้าเซียนแล้วนะคะบรรยากาศโดยรอบอบอุ่นไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติมากๆค่ะดูคึกคักสุดๆวัดหวังต้าเซียนนี้นะคะเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากและศักดิ์สิทธิ์มากได้ชื่อว่าถ้าใครมาขอพรที่วัดหวังต้าเซียนไม่ว่าจะขออะไรก็จะสมปรารถนาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันและวิธีไหว้เป็นยังไงเดี๋ยวเราบอกให้อีกทีข้างในนะคะจุดแรกนะคะเป็นมังกรหน้าประตูทางเข้าเราต้องมาแวะรูปขาและก็รูปแก้วสารพัดนึกให้เราสมปรารถนาด้วยค่ะตอนนี้นะคะทางขึ้นไปยังหน้าบริเวณวัดนะมีบันไดเลื่อนด้วยค่ะสะดวกมากเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณด้านหน้าที่กำลังจะขึ้นไปขอพรกันค่ะที่เรายืนอยู่ตรงชั้นล่างตรงนี้นะคะมี12นักสัตว์ให้ทุกคนได้ไหว้ตามนักสัตว์ของตัวเองเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะก็อยู่ในบริเวณขอพรในตัววัดแล้วนะคะวิธีการไหว้อันดับแรกคือเราต้องหันไปทางเทพเจ้าฟ้าดินแล้วก็หันหน้าออกภายนอกวัดก่อนไหว้หนึ่งครั้งและหันกลับมาหันหน้าเข้าวัดและไหว้ขอพรอีกหนึ่งครั้งค่ะThank you.
จุดนี้นะคะคือวิหารสามเซียนค่ะที่เราเห็นด้านหน้าคือองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะด้านในนี้นะคะคือสวนแห่งความปรารถนาค่ะสวยงามมากเลยค่ะจุดนี้นะคะคือเทพเจ้าจันทราเป็นเทพเจ้าแห่งความรักค่ะคนนิยมมาขอพรในเรื่องของความรักขอให้มีคู่ครองที่ดีค่ะโดยด้านซ้ายกับด้านขวาจะเป็นในส่วนของรูปปั้นผู้ชายและผู้หญิงค่ะการขอพรนะคะขอพรให้มีคู่ครองที่ดีหรือให้มีชีวิตคู่ครองที่มั่นคงและยืนยาวค่ะเพื่อนๆที่สนใจจะมาไหว้พระเพื่อขอพรให้สมปรารถนาที่วัดหวังต้าเซียนนี้ทางวัดแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องจุดธูปนะคะเพราะตอนนี้มีการรณรงค์เรื่องลดโลกร้อนและลดมลภาวะทางอากาศค่ะตอนไหว้พระขอพรให้ตั้งสมาธิอธิษฐานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ก็เพียงพอแล้วค่ะการขอพรไม่ให้บ่นนะคะควรจะบอกว่าถ้าสำริดผลแล้วจะเดินทางมาขอบคุณท่านด้วยตัวเองค่ะสุดท้ายการขอพรต้องมีสมาธิและมีจิตใจที่แน่วแน่ด้วยนะคะฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อชมวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะ